เราจะซื้อ Mac แล้วก็ iPad ในราคานักศึกษาทำอย่างไรราคาของแต่ละรุ่นนั้นเท่าไหร่ช่องทางการซื้อสามารถทำได้ที่ไหนบ้างคลิปนี้สรุปให้ฟังกันนะครับต้องบอกว่า Apple ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ทาง Apple สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเหล่านั้นก็คือในเรื่องการลดราคาของสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Mac แล้วก็ iPad นะครับให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือราคาจะถูกกว่าราคาปกตินั่นเองครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อในราคานักศึกษานะครับเราสามารถซื้อได้2ช่องทางหลักๆช่องทางแรกก็คือการซื้อผ่านออนไลน์นะครับเราสามารถซื้อผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ได้เลยลิงก์ของการสั่งซื้อนะครับจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ผมโน้ตเอาไว้ให้ละแล้วก็ช่องทางที่2นะครับเป็นร้านออฟไลน์นะครับหรือว่าร้านค้าภายนอกร้านค้าภายนอกที่เราสามารถซื้อสินค้า Apple ในราคานักศึกษาได้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Apple Icon สยามนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะบอกขั้นตอนเองว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงไปนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นในราคานักศึกษานะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีส่วนของ U Store นะครับ U Store พูดง่ายๆก็เหมือนร้าน iStudio ทั่วๆไปแต่ว่าร้านเนี้ยจะตั้งอยู่ในเขตของมหาวิทยาลัยนะครับยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมี U Store ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยนะครับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาก็สามารถเดินเข้าไปในร้านตรงนี้แล้วก็สอบถามพนักงานเพิ่มเติมได้นะครับเราก็สามารถซื้อจากแหล่งนี้ได้นะครับส่วนวิธีการสั่งซื้อ iPad แล้วก็ Mac ในราคานักศึกษานะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Apple Store Online สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ apple.com/th-edu/shop นะครับลิงก์ผมแนบไว้ให้ด้านล่างอีกทีนึงนะครับเราก็สามารถคลิกไปดูตามตรงนั้นก็ได้นะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วเราก็จะเห็นอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะครับที่ทาง Apple นั้นเปิดให้ซื้อในราคานักศึกษานะครับในฝั่งของ iPad นะครับก็จะมีทั้ง iPad รุ่นที่7ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท iPad mini รุ่นที่5ราคาเริ่มต้น 13,200 บาท iPad Air รุ่นที่3ราคาเริ่มต้น 17,200 บาทแล้วก็ iPad Pro นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 26,200 บาทนะครับมาในฝั่งของ Mac มีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะครับเริ่มต้นที่ MacBook Air ปี2020นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 29,600 บาทถัดมาครับเป็นรุ่นของ MacBook Pro MacBook Pro จะมีอยู่2ไซส์นะครับก็คือ13นิ้วแล้วก็16นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นของฝั่ง MacBook Pro นั้นจะอยู่ที่ 38,900 บาทนี่คือเป็นราคาของ MacBook Pro 13นิ้วนะครับในส่วนของ iMac มีให้เลือก2ขนาดก็คือหน้าจอ 21.5 นิ้วแล้วก็27นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นของฝั่ง iMac นั้นจะอยู่ที่ 36,200 บาทนะครับในส่วนของ iMac Pro ครับเป็นรุ่นที่ Advanced ขึ้นมาอีกนะครับราคาของ iMac Pro นั้นจะเริ่มต้นที่ 159,100 บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกแล้วนะราคาปกติจะอยู่ประมาณ 17,000 ปลายๆนะครับตัวนี้ลดลงมาก็หลายหมื่นอยู่ประมาณ 10,000 กว่าๆสำหรับรุ่นใหญ่นะครับใครอยากได้กำลังแรงในการประมวลผลนะครับ Mac Pro อัปเกรดครั้งล่าสุดเมื่อปี2019นะครับราคาของนักศึกษานะครับจะเริ่มต้นที่ 177,200 บาทนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Mac Mini ครับรุ่นเล็กที่เราสามารถซื้อแล้วก็นำไปเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดแล้วก็หน้าจอเพิ่มเติมได้จากที่เรามีนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 24,800 บาทนะครับสินค้าอีกชนิดนึงนะครับที่สามารถซื้อในราคานักศึกษาได้ก็คือหน้าจอ Apple Pro Display XDR นะครับที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่สตูดิโอของเราก็มีให้ใช้อยู่1ตัวนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 142,500 บาทนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือช่องทางที่เราจะสามารถซื้อสินค้า Apple นะครับทั้งฝั่งของ Mac แล้วก็ iPad ในราคานักศึกษาในลิงก์ที่ผมบอกเอาไว้ส่วนที่หน้าร้านนะครับทั้งทางฝั่ง U Store นะครับ U Store ก็จะมีหลากหลายสาขาผมแนบลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ตามไปดูกันได้เลยนะครับถ้าใครสะดวกที่ไหนก็ไปหาซื้อได้ที่นั่นนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการอัปเดตคลิปต่อไปนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Let's go.